ตัวนี้เป็นแฮนด์จักรยานนะครับถ้าเกิดมันอยู่ต่ำเนี่ยเราอยากยกแฮนด์ให้มันสูงขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับให้เราทำการคลายน็อตนะครับน็อตยึดกับตัวแกนตะเกียบนะครับคลายน็อตหกเหลี่ยมออกสองข้างนะครับปุ๊บแล้วก็คลายน็อตล็อกสตาร์นัทออกนะครับปุ๊บยกฝาปิดออกมานะครับแล้วเราก็ถอดสแตมออกมานะครับอย่างนี้ปุ๊บจากนั้นนะครับมันจะมีอะแดปเตอร์แปลงอย่างนี้สวมเข้าไปนะครับล็อกน็อตแล้วก็เอาตัวสแตมมาใส่ข้างบนมันก็จะยืดขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อตัวแปรงตัวนี้มานะครับให้ทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนตะเกียบก่อนนะครับกรณีนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะอยู่ประมาณ28ครึ่งนะครับ28มิลครึ่งนะครับต้องเลือกไซส์ให้ถูกนะครับจากนั้นปึ๊บถ้ามันต่ำมันสูงไปยังไงอาจจะซื้อแหวนมาด้วยนะครับแหวนก็มีแบบหนาแบบบางนะครับลองดูนะหน้างานแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับปุ๊บเดี๋ยวนี้อีกนิดนึงนะครับบางอันตัวแปรงนะครับบางอันแถมสตาร์นัทบางอันไม่แถมนะครับสตาร์นัทบางอันต้องเอามาตอกเองนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยตอกเข้าไปเพื่อให้มันมีเกลียวสำหรับยึดฝาครอบนะครับใส่เข้าไปก็เราอาจจะปรับตรงนี้ให้มันตรงกับแนวแกนล้อนะครับปึ๊บแล้วเราก็ทำการล็อกนะครับกดลงไปให้มันแน่นจากนั้นตรงนี้เราจะเอาสูงหรือเอาต่ำนะครับอันนี้เรายกสูงมาจากเดิมนะปึ๊บถ้าเราจะเอาต่ำก็อยู่ประมาณนี้และเอาแหวนมารองข้างบนนะครับซื้อแหวนมาด้วยนี่มันแหวนมันมีหลายขนาดนะเห็นป่ะมีสั้นมีบางเราจะลองแหวนปึ๊บๆแล้วเอาฝามาปิดหรือถ้าเราต้องการให้มันสูงขึ้นเราก็เอาแหวนมาใส่ข้างล่างนะครับนี่ผมต้องการสูงสุดเลยนะปึ๊บๆแบบนี้นะครับไม่ถนัดโอเคอันนี้เราลองแหวนข้างล่างนะครับเพื่อยกขึ้นมาให้สูงอีกคือแหวนก็ต้องดูนะครับเราเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่เราก็ซื้อแหวนมาให้เหมาะสมนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับระยะเนี่ยมันจะเหลืออยู่ข้างในไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราฝาครอบปิดแล้วก็ล็อกถ้าเราไม่มีสตาร์นัทนะครับใส่เข้าไปปุ๊บไอ้น็อตตัวนี้มันจะไม่มีตัวยึดนะครับแล้วมันจะงอกแงกนะครับมีโอกาสคลายตัวนะครับแฮนด์บิดซ้ายขวานี่เวลาขับแล้วแฮนด์เบี้ยวมันก็จะไม่ได้ศูนย์นะครับปึ๊บหมุนตึงๆก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งระยะล้อกับแกนให้มันบาลานซ์กันนะให้มันขนานกันเนาะนี่เราล็อกตัวนี้ให้แน่นปึ๊บแล้วเราก็ล็อกน็อตตัวข้างนะครับยึดให้แน่นนะครับพวกนี้ต้องขันค่อนข้างจะแน่นนะครับมันเป็นตัวรับแรงมันเป็นตัวบังคับรถถ้าเกิดน็อตหลวมและขับไปปั่นไปอ้าวจะเลี้ยวซ้ายแฮนด์ไม่เลี้ยวตามจะเลี้ยวขวาดันเลี้ยวซ้ายนะครับหรือสแตมตรงเนี้ยปั่นไปอยู่ดีตรงเนี้ยจุดยึดตรงเนี้ยไม่แน่นนะครับแฮนด์หัวทิ่มขึ้นหัวหงายขึ้นนะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยปั่นไปแฮนด์กำลังหมอบอยู่ดีแฮนด์แม่งวืบลงไปเงี้ยเอารถทับคว่ำนะครับอันตรายนะจุดยึดบริเวณนี้ต้องขันให้แน่นนะครับแต่ก็อย่าแบบกูสุดกำลังชีวิตก็ไม่ได้อีกนะครับเกียวจะรูดนะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับถ้าใครแฮนด์ต่ำๆแล้วอยากยกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นก็ประมาณนี้นะครับ